สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชัดเจนสาเหตุที่น็อตวิศรุตกดไลค์รูปแทนธนัชชาทุกรูปจากกรณีเพจอรรถรสออกมาโพสต์ว่าเป็นประเด็นข่าววงการบันเทิงที่มาแรงมากกับประเด็นของสามีนางเอกแอบซุ่มมีบ้านเล็กบ้านน้อยหลายคนต่างพยายามคาดเดา ว่าเป็นใครจนมีหลายคนตั้งข้อสังเกตอีกคำใบ้คือชอบไปกดไลค์รูปที่บ้านน้อยบ่อยๆเรียกได้ว่าแทบทุกรูปแต่รูปของภรรยานั้นแทบจะไม่ค่อยเลยและต่อมาก็ยังได้มีการติดแฮชแท็กหนาวแสงนีออนทำให้ชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าสามีนางเอกดังมีบ้านเล็กไปที่คู่ของชมพู่อรยาและน็อตวิศรุตทันทีใน TikTok มีการโยงเรื่องนี้กับแทนธนัชชามีคนไปตามส่อง IG ของเธอเพราะว่าน็อตไปกดไลค์รูปของสาวแทนแทบทุกรูปเลยทีเดียวตอนนี้ทัวร์เริ่มไปลงที่สาวแทนแล้วแต่ก็มีบางคนมาปกป้องเขายังไม่ทันออกมาพูดว่าจริงหรือไม่จริงคนก็เม้นด่าแล้วทั้งที่ยังไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรล่าสุดยังไม่มีความเคลื่อนไหวชัดเจนจากชมพู่น็อตแต่ใน TikTok กลับปรากฏคลิปที่อ้างเป็นวงในจากฟิตวิทมาโดยในคลิปเธอเล่าว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลความจริงเรื่องราวชาวเน็ตเมาส์สนุกปากมาเตือนแอคหลุมที่ออกมาพาดพิงล่าสุดมีการแท็กชื่อ IG น้องเขาควรให้เกียรติเขามีพ่อมีแม่ในส่วนที่ส่องกันว่ากดไลค์ทุกรูปเลยเขากดไลค์พนักงานทุกคนกดทุกรูปเพราะเป็นคุณพ่อคนหนึ่งที่น่ารักคนที่พูดคือไม่มีมูลความจริงเมาส์ไปเรื่อยอย่างไรก็ตามคงต้องรอบุคคลที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงอีกครั้งครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ